ันรยาเอสเคลื่อนไหวแล้วหลังแพทย์วิเคราะห์แล้วอาการเอสกันตพงศ์เข้าใจความรู้สึกเลยจากกรณีแพทย์ที่รักษาคุณเอสได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากบว่านี้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนของการรักษาอยู่แพทย์ได้แจ้งว่าต้องเฝ้าดูอาการของคุณเอสแบบวันต่อวันซึ่งแพทย์ยังหาสาเหตุที่ชัดเจนและหาแนวทางรักษายังไม่ได้และยังไม่รู้ว่าจะต้องรักษาตัวที่ห้อง ICU นานแค่ไหนและจะฟื้นตัวเต็มที่ได้เมื่อไหร่ตั้งแต่ที่เขาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการของเขาก็ยังอยู่ในวิกฤตและมีอาการแทรกซ้อนที่หัวใจวันก่อนหัวใจของคุณเอสก็มีปัญหาอีกครั้งและแพทย์ก็ได้ทำการช่วยชีวิตไว้อีกครั้งซึ่งในเบื้องต้นทางแพทย์ที่รักษาคุณเอสได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่านี้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนของการรักษาอยู่แพทย์ได้แจ้งว่าต้องเฝ้าดูอาการของคุณเอสแบบวันต่อวันวันที่23พฤษภาคม2566ในช่องด็อกเตอร์ธานีของนายแพทย์ธนีธนียวรรณอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดวิกฤตบำบัดและการปลูกถ่ายปอดได้เผยถึงอาการเอสว่าคนที่ไม่มีอาการอะไรมาก่อนอายุ36แล้วจู่ๆหัวใจเต้นผิดปกติที่วูบหมดสติหมอคิดว่าต้องเป็นการเต้นผิดปกติของหัวใจน่าจะเป็นหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติทำให้เลือดไม่สามารถบีบออกไปได้เลือดค้างหัวใจไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆได้โดยเฉพาะสมองจึงเกิดอาการหมดสติขึ้นแล้วทำไมจู่ๆหัวใจเต้นผิดปกติได้เกิดได้ด้วยสาเหตุหลายๆอย่างมีทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดแต่ไม่รู้ตัวแล้วมาเกิดอาการตอนอายุช่วงนี้และยังมีสาเหตุอื่นอีกหมอได้ยินคำว่าหัวใจอักเสบซึ่งที่เจอบ่อยสุดเกิดจากไวรัสเช่นไข้หวัดใหญ่และไวรัสอื่นๆถ้าเกิดจากไวรัสจะมีอาการนำมาก่อนแต่คนอาจไม่รู้ตัวเช่นรู้สึกเพลียเจ็บแน่นหน้าอกแต่เป็นไม่มากบางคนอาจคิดว่าเพราะทำงานเหนื่อยเกินไปบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนพวกนี้เป็นอาการนำของไวรัสที่ทำให้เกิดหัวใจอักเสบได้แต่มันบอกลำบากมากเพราะมันเหมือนแค่เรารู้สึกเหนื่อยธรรมดาแล้วจู่ก็เกิดเรื่องขึ้นมาล่าสุดภรรยาเอสได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยได้โพสต์ภาพลูกสาวพร้อมระบุว่า Perfect Little Nurse to Her